เด็กๆคะเรามาเรียนรู้การหาค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มล้านกันเลยค่ะค่ะเราใช้หลักการเดียวกับการหาค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มสิบเต็มร้อยเต็มพันเต็มหมื่นและเต็มแสนค่ะค่ะอันดับแรกนะคะเราจะต้องพิจารณาว่าจำนวนนั้นอยู่ระหว่างจำนวนเต็มล้านใดกับจำนวนเต็มล้านใดค่ะและเด็กๆก็ต้องพิจารณาตัวเลขในหลักแสนด้วยนะคะค่ะพิจารณาตัวเลขในหลักแสนคือถ้าหลักแสนมีเลขโดดคือเลข0ถึงเลข4ค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มล้านของจำนวนนั้นจะเป็นจำนวนเต็มล้านที่น้อยกว่าค่ะแต่ถ้าหลักแสนมีเลขโดดคือเลข5ถึงเลข9ค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มล้านของจำนวนนั้นจะเป็นจำนวนเต็มล้านที่มากกว่าค่ะ